คิดไม่ออกละเพื่อนนะพี่ใช่ผู้หญิงหรือไม่ใช่ฮะงงดิผู้ชายใช่ผู้หญิงใช่ LGBT เออใช่คำว่ามนุษย์ใช่หรือไม่ไอ้อันนี้เกินแล้วอันนี้เกินแล้วอันนี้ก็เมื่อกี้ไงข่าวว่าใช่คำว่ามนุษย์ใช่หรือไม่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่รู้แล้วผมจะเล่นตอบเลยเจสชาร์เตอร์หรือว่าเรื่องแค่เขาถามต่ออ๋อโอเคผู้ชายเขาเกี่ยวกับซีรีส์เราไหมเกี่ยวครับผมตอบสวัสดีครับผมท็อปปีวัตครับมาจากซีรีส์เรื่อง Every You Every Me ครับทุกๆเธอที่รักครับสวัสดีครับมิกมนทนครับสวัสดีครับพรีมพรีระทัศน์ครับผมมาจากทุกๆเธอที่รักเหมือนกันว้าโอเคเกมอะไรอ่ะ ตกใจตกใจตกใจได้ปอมมากเลยเหมือนไม่รู้เลยเกม15คำถามเราจะเล่นทั้งหมด3รอบแต่รอบจะมีผู้เล่น1คนคนเดาทั้งหมด2คนโดยผู้เล่นจะต้องเขียนอะไรก็ได้ลงกระดาษไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่โดยผู้เดาจะมีโควต้าคำถามรวมกันทั้งหมด15คำถามโดยผู้เล่นสามารถตอบได้แค่ใช่หรือไม่ใช่หากเดาถูกกว่า15คำถามผู้เล่นที่ถามก็จะชนะไปเลยหากไม่ถูกถือว่าผู้ที่คิดคำตอบนั้นชนะเราพิมพ์ไปฝั่งนู้นดีกว่าจะได้โชว์ให้กล้องดูได้ผมว่าพิมพ์เขียนยาวชัวอันนี้เสร็จแล้วเหรอเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราต้องจับเราดูรีแอคชั่นชาวบ้านมาครับผมเริ่มเลยใครเป็นคนถามผมก่อนโอเคใช่ชื่อคนหรือไม่ใช่แน่นอนมาถูกทางแล้วใช่เหรอขำแบบเนี้ยมาถูกทางใช่ครับเฮ้ยโหไม่ผมเป๊ะว่ะคนที่พวกผมรู้จักใช่ไหมใช่ครับเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่อยู่ในห้องนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเล่นซีรีส์คู่กับคุณใช่ไหมไม่ใช่ครับเล่นซีรีส์กับพวกเราใช่ไหมไม่ใช่แย่แล้วอะไรวะเป็นศิลปินใช่ไหมใช่ครับเรากี่คำถามเป็นไอดอลใช่ไหมไม่ใช่ครับก็น่าจะนับอยู่อยู่ในโมใช่ไหมไม่ใช่ครับโอ้โหเงินไปละตัดออกเลยพี่เจียไม่ใช่เจียอยู่โมไงอ๋อเป็นคนไทยใช่ไหมใช่ครับนักแสดงไทยเหรอพี่2คนสนิทไหมเอ้ยพี่2คนสนิทใช่ไหมคิดว่าไม่ครับพูดแปลว่าเราไม่รู้จักว่าผมว่าเป็นโอเคว่าจะตอบผิดหรือเปล่ากลัวอยู่ไม่ศิลปินชายไทยผมยาวใช่ไหมใช่ครับรู้แล้วผมจะเล่นตอบเลยเจสชาร์เตอร์หรือว่าเหลือแค่เขาถามต่ออ๋อโอเคอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่อ้าวไม่ใช่อย่างนี้ผมแพ้เลยปะเนี่ยศิลปินผมยาวไม่เหรอคุณยังเหลือคำตอบไม่ยอมเราไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วเฮ้ยผู้ชายเขาเกี่ยวกับซีรีส์เราไหมเกี่ยวครับผมก่อนเฮ้ยใช่ตลอดผมก่อนใช่พี่สินทศพรหรือไม่ถูกต้องครับเก่งมากฮะเจมส์ซาเตอร์เพลงกี่หยดน้ำตานะครับผมเพลงประกอบซีรีส์ของเรานะครับผมร้องโดยพี่สินทศพรไปฟังกันเยอะๆนะครับมีไทยอินด้วยสุดยอดขอคำใบ้หน่อยเดี๋ยวคุณท็อปไม่เอาอันนี้ไม่ให้ไม่มีใบ้ไม่มีใบ้โอเคนิดนึงผ่านไปได้นะฮะปุ๊บเอามาโอเคไปเริ่มเป็นชื่อหรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อ ออย่าหน่อยดีเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ใช่จำพวกพืชหรือเปล่าพืชเช่นต้นไม้พืชผักประมาณไม่ใช่เป็นคนใช่หรือไม่ใช่เป็นคนแต่ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อด้วยเหรอเป็นคนแต่ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อคนเหรออืมเป็นอาชีพใช่หรือไม่อืมไม่ใช่ใช่หลักสูตรในมหาลัยใช่หรือไม่คือแบบชื่อคณะแบบคณะเป็นคนไหมเหรอเป็นคนหรอใช่เป็นคนผมอยากตอบมากเลยอ่ะเออเป็นตัวละครหรือไม่ไม่ใช่จะเป็นอะไรได้วะไม่คือตอนเนี้ยไม่ใช่นึกไม่มีไม่ใช่คิดมากนะแต่นึกไม่ออกละคนเป็นคนแต่ไม่ใช่ชื่อและไม่ใช่อาชีพเป็นเพศใช่หรือไม่ใช่ผู้ชายใช่หรือไม่
แหมมันเริ่มสะโขบมาแล้วอ่ะใช่ปะวะเดี๋ยวกินนึกก่อนนะใช่มันใช่แหละมันต้องใช่ใช่ LGBTQA บวกใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่เอ้าแต่มันไม่ใช่คำนั้นไงแต่ไม่ใช่คำนั้นไม่ใช่เพชรบีบไล่มาใช่นานๆไหมฮะไม่ใช่ยังใช่ Y หรือไม่ไม่ใช่มีหมดละทีมสู้เขาใช่หอบแต่แตกไม่ใช่คิดไม่ออกละเว้ยนะทีมใช่ผู้หญิงหรือไม่ใช่ฮะงงดิผู้ชายใช่ผู้หญิงใช่ LGBT เออใช่คำว่ามนุษย์ใช่หรือไม่ไอ้อันนี้เกินแล้วอันนี้เกินแล้วอันนี้ก็เมื่อกี้ไงถามว่าใช่คำว่ามนุษย์ใช่หรือไม่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คือง่ายๆนะว่าเมื่อเช้าพี่ก็มึงพูดไปบ่อยๆพี่พูดบ่อยมากเวลาพี่ไปไหนเนี่ยเฉลยเลยนะเนี่ยคนสวยคนสวยผู้ชายก็สวยได้ LGBT ก็สวยได้ผู้หญิงก็สวยได้ทุกคนสามารถสวยได้หมดมันก็เลยเป็นด้วยได้ทุกเพศเป็นฉายาแล้วประเด็นคือผมพูดเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าผมพูดบ่อยมากยอมอันนี้ยอมสองคะแนนจริงมากครับตอบเลยฮะอย่างเฮ้ยอย่างเหรออย่างคุณจะรู้ใจผมขนาดนั้นเลยเหรอเรารู้ใจกันอยู่แล้วเฮ้ยนายก็รู้ผมมองตาก็รู้แล้วได้ไหมฮะเห็นสายมันเล็กมาพร้อมแล้วเหรอพร้อมแล้วเมื่อกี้ให้กล้องดูแล้วจะบอกใช่ไหมฮะเรียบร้อยแล้วเขาเขียนว่าอะไรครับพี่เฮ้ยไม่หลงกลเนี่ยโอ้โหเราอุตส่าห์จิตวิทยาไม่หลงกลผมเนี่ยจะบอกกันไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นคนใช่ไหมใช่ใช่ชีพไหมครับใช่เฮ้ยชีพไหนละตอบเลยไหวปะไหวไหมเมื่อกี้ผมเขียนคนสวยใช่ไหมผมมั่นใจว่าเขาต้องขุดคำนี้ขึ้นมาตั้งรถตั้งรถไม่ใช่ครับเรารู้ใจกันอยู่แล้วเฮ้ยนายก็รู้มองตาก็รู้แล้วมองตาก็รู้แล้วเฮ้ยนึกคิดเหมือนพี่ไหมงงละงงตอนนี้เขางงกันละแอบคิดเหมือนกันใช่นักแสดงไหมครับไม่ใช่ครับลองช่างยนต์ไหมเมื่อกี้เราพูดช่างรถอาจจะยังตอบอีกรอบครับยังไม่ใช่คำถามช่างอะไรนะช่างยนต์ช่างยนต์อ๋อช่างยนต์ครับไม่ใช่ครับอันนี้หลอกกูเนี่ยหลอกให้ยอมเป็นคำถามตอบครับเอ้ยไม่ใช่ถามเซ็นช่างใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นอะไรที่เกี่ยวกับซีรีส์ใช่ไหมใช่ครับเอกใช่ไหมไม่ใช่ครับน้ำปิงใช่ไหมไม่ใช่ครับเขาบอกคืออาชีพอ้าวเหรออาชีพใช่พนักงานบริษัทไหมครับไม่ใช่ครับนักแสดงใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไปแล้วด้วยใช่ภูมิกับไหมครับใช่ครับยังไม่จบมันยังไม่ตรงไม่ตรงเป็นผู้กำกับอ๋อแต่เดี๋ยวอ๋อคิดว่าเฉลยแล้วยังผู้กำกับซีรีส์ EBU EBME ทุกเธอทีละอ๋ออันนั้นจะเอาไปป่ะไม่ใช่ครับผู้กำกับภาพยนตร์ไม่ใช่ครับโหมันมาถูกทางผู้กำกับผู้กำกับหนังไม่ใช่ครับยิงเล่นยิงเรามีคำว่าผู้กำกับอยู่ในชื่อใช่ไหมครับไม่มีครับนั่นไงมันแบบ 99% แล้วอ่ะใช่ไม่มีเค้าไม่มีผู้กำกับแล้วไปเป็นผู้กำกับใช่เป็นผู้กำกับใช่ไม่มีชื่อผู้กำกับเอี้ยงวะแล้วผมอาจจะชนะก็ได้แล้วเนี่ยใช่โปรดิวเซอร์มั้ยครับไม่ใช่ครับเอาเป็นผู้กำกับเกี่ยวอะไรโปรดิวเซอร์พ่อโปรดิวเซอร์ไม่ได้ผู้กำกับคุณก็บังอ๋อรู้แล้วตำรวจใช่มั้ยผู้กำกับอ่ะตำรวจไงฮะอันนั้นน่าจะลึกเกินอ๋อแต่มันเกี่ยวกับซีรีส์นี่หว่าซีรีส์โหยเราตกใจเลย last one last one พุ่มกับผมจะชนะเหรอเนี่ย10ยังไม่ยิงเขาเปลี่ยนมันนิดนึง6 5 4คิดไม่ก่อนคิดก่อนมันมันใกล้แล้วแค่ปับนิดเดียวเองนิดเดียวเองพูดกันพูดกันไม่ใช่เฉลยไดเรคเตอร์อะไรอ่ะไอเราพวกกีดเนี่ยประเด็นน่ะโอ้แล้วก็เราก็โปรดิวเซอร์โอ้ย
ครับในเรื่องนี้มีก็รับบทเป็นบลูนะครับจิตรกรหนุ่มผู้รักในศิลปะครับส่วนผมท็อปปี้วันนะครับรับบทเป็นเซียนครับเป็นนักดนตรีมาสเตอร์ครับที่แบบมีความคูลมีความเท่ฮะแล้วก็มีความอ่อนน้อมแล้วก็มีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็มีความมีน้ำใจแล้วก็มีความเป็นไม่บอกว่าผมว่าไปไกลแล้วหลายความละใช่ครับเขาเป็นทุกอย่างเขาเป็นทุกอย่างครับก็พีมนะครับผมพีมรับบทเป็นกรีนนะครับเป็นเด็กซนคนนึงที่หลงรักการเล่นดนตรีมากๆโดยที่มีเซียนเนี่ยเป็นไอดอลของเรานะครับผมแล้วก็เป็นน้องชายของบลูครับผมอ๋อใช่ครับจริงๆเรื่องนี้ครับเขาถูกออกแบบมาให้เล่าเป็นหนังแต่ละตอนแต่ละเส้นเรื่องเพื่อที่จะให้คนดูสนุกไปกับการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปแต่ละ EP ครับเพราะว่าซีรีส์ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็น EP PVP เนาะตัวละครเดียวแต่ของเราเนี่ยจะสร้างให้เป็นคาแรคเตอร์หลายๆคาแรคเตอร์เหมือนคุณได้ดูหนังในเรื่องเดียวแล้วได้หลายรสชาตินะครับให้คุณรู้สึกว่าเพลิดเพลินกับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ EP แล้วก็ความเข้มข้นของเขาเนี่ยจะเฉลยไปตอนจบว่าทุกอย่างที่ดูมาเนี่ยมันสามารถขมวดเข้ามาได้ยังไงครับความเข้มข้นของตอนนี้ก็จะปรับลดลงมาหน่อยจากตอนที่แล้วที่เข้มข้นมากไปเรียบร้อยตอนนี้ก็จะเป็นเข้มข้นปานกลางปนความสนุกความเฮฮาเข้าไปด้วยในตัวเรื่องครับก็จะได้อีกรสชาตินึงที่จะมีความแบบน่ารักสดใสบวกกับความแบบทะลึ่งตึงตังนิดนึงอ่ะว่าไงน้องเล็กให้น้องเล็กลองตอบสิก็ถ้าเกิดพรีเป็นคนเขียนบทนะครับผมก็คงจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่อาจจะไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งในรูปแบบของการที่เขาได้กลับมาเจอกันอาจจะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งในรูปแบบของต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่แฮปปี้อุ้ยดีฟนะอุ้ยดีฟเลยแต่ถ้าเราไปใช้ชีวิตต่างคนแล้วยังรักกันมันจะแฮปปี้ยังไงก็แฮปปี้ไงไม่แบบไปแยกย้ายก็ไปเติบโตไงก็แฮปปี้อยู่ดีแล้วเผื่อวันใดวันหนึ่งจะกลับมารักกันโอเคเข้าใจได้ดีเลยดีเลยดีเลยเราเป็นผู้กำกับดีกว่าทีมเนี่ยถ้าเกิดทีมมีหนังเป็นของตัวเองน่าจะทำหนังดีเลยดีเลยจริงครับผมดีกว่าถ้าเป็นความคิดของผมถ้าผมเป็นคนเขียนนะผมจะรู้สึกว่าแฮปปี้เอนดิ้งมันมีมาหลายเรื่องแล้วผมอยากให้มันแบบแฮปปี้ครึ่งนึงไม่แฮปปี้ครึ่งงงไหมแฮปปี้ครึ่งนึงไม่แฮปปี้ครึ่งนึงงงไหมงงครับก็คือรักกันแต่หลังจากรักกันแล้วอ่ะแกก็ตุยไปเลยแบบรักกันแล้วทั้งคู่ก็พร้อมเพราะผมก็จากกันไปพร้อมกันคือง่ายๆว่ารักกันแล้วก็อีกพาร์ทนึงจะเป็นใช้ชีวิตจนแก่เท่าแล้วก็ขึ้นสวรรค์ไปทั้งคู่อะไรเงี้ยถ้าเป็นผมเป็นคนเขียนงั้นถ้ามิกเป็นคนเขียนมิกขอเป็นแบบเป็นเกมแล้วกันให้คนดูเลือกได้ว่าอยากให้จบแบบไหนครับเขียบจัดเพราะว่ามิกก็ตัดสินใจเองไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าชอบทุกแบบไม่ว่าจะจบแบบไหนก็รักเธออยู่ดีครับอันนี้บอกเขาหรือบอกผมบอกกองบอกกองว่าไงทีมก็ฝากซีรีส์เรื่องทุกๆเธอที่รักด้วยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.นะครับทางช่อง GMM25 TV ครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง VTV แล้วก็กาก้าอุลาลาครับเวอร์ชั่นเต็ม Director Cut 60นาทีครับทุกวันอาทิตย์ 5:30 น.เหมือนกันครับและอย่าลืมไปฟังเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเรานะครับผมกี้หยดน้ำตานะครับที่ขับร้องโดยพี่ซินทศพรนะครับผมก็ช่วยกันปัดวิวหน่อยนะตอนนี้กำลังดูเดือดเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับชนะเกมพี่อ่ะจะพี่ใบให้ก่อนเลยแล้วกันไงเขาก็ตอบไม่ถูกหรอกว่าเป็นสถานที่พี่ชอบไปแปลว่าเป็นสถานที่ที่แย่มากใช่ป่ะเพราะว่าพี่เขาหน้าตาดีเอ้ยเราความจริงตลอดเลยโอ้โหมาเป็นสถานที่ใช่หรือไม่ใช่ก็คือไปแล้วผมเพื่อความชัวร์ไงเพื่อความชัวร์เพื่อเขาแบบซ้อนแผนใช่วัดไหมครับผมพูดอะไรได้บ้างตอนนี้ผมพูดอะไรได้บ้างจริงเราคิดว่าพี่ท็อปไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะว่ามีใครกับซิมว่าไม่น่าเข้าไปสถานที่นี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ที่มืดมนแต่มันจะเป็นที่สว่างผมเข้าใจลอจิกนี้ละเฮ้ยเดี๋ยวแปลว่าอย่างนี้นี่พีมคิดว่าเขาไม่ชอบเข้าวัดหรอแค่คิดว่าพี่ท็อปอาจจะไม่ชอบมันอาจจะร้อน
อาจจะร้อนอาจจะร้อนเดี๋ยวผมว่าพี่โดนหลอกด่าอยู่ตอนเนี้ยหลอกด่าผมหรือเปล่าวะ